เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mobility Channel วันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ Identify อีกแล้วนั่นเองครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมเหมือนเช่นเคยนะจะมาทำการ Unboxing แกะกล่องฟิกเกอร์แล้วก็กล่องโค้ดด้วยนั่นเองวันนี้จะมีทั้งหมด2กล่องนะกล่องนี้จริงๆความตั้งใจแรกเนี่ยผมกะจะไปทำการรีวิวกับตัว Art Toy 12ตัวละครก่อนหน้านี้นะแต่ว่าคลิปนั้นมันยาวแล้วก็เลยแยกกล่องนี้มาอีก1กล่องนั่นเองนี่คือกล่องแรกที่เราจะมาทำการแกะหรือว่า Unboxing กันก็จะต้องมาดูว่ามีตัวละครอะไรบ้างอีก1กล่องก็จะเป็นกล่องนี้เลยเพิ่งส่งมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นั่นเองฮะเป็นทางด้านของตัวฟิกเกอร์ของตัวพิเศษที่เป็นสกินผมแดงชุดเมดเนาะแล้วก็ด้านในจะมีทางด้านของตัวโค้ดด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาแกะกล่องทั้ง2กล่องเลยว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้างนั่นเองแต่ก่อนที่ไปดูการอันบ็อกซิ่งครับเราไปดูผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนนะฮะและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Wristband Shop โน่นหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Wristband Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Wristband Shop เท่านั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันก่อนเลยกล่องแรกคือกล่องนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนแรกผมกะจะรีวิวพร้อมกับคลิป Art Toy ก่อนหน้านี้แต่ว่าคลิปนั้นมันยาวเนาะก็เลยจะแยกมาเป็นอีก1กล่องอันนี้คือพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนั่นเองฮะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกล่องก่อนไหมด้านหน้าก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้ Black and White ขาวดำนั่นเองนี่เป็นไงก็ต้องบอกเลยว่าสวยอยู่แล้วก็ด้านข้างจะมีทางด้านของนี่เป็นทางด้านของพิเศษสกินเมทที่เราจะแกะกันต่อด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทางด้านของ The Ripper หรือว่าเจ้าแจ็คที่หลายๆคนเรียกนั่นเองซึ่งตัว Art Toy ก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะต้องมีการประกอบด้วยแต่ว่าเซตนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องประกอบด้วยหรือเปล่านั่นเองมาแกะพร้อมกันนะครับเป็น4กล่องครับนี่มีแค่4กล่องนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกล่องเล็กกันหน่อยนี่ก็จะเป็นฟิวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราโอ้ผมลืมเอาไม้บรรทัดมาทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะด้านล่างเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้ผมลืมหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาน่าจะแกะได้อยู่อ๋อไม่ยากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแง่ๆเอาโอเคไม่ขาดนะเผื่อเอาไปปล่อยต่อหรือใครสนใจจะมาซื้อจากผมก็ได้นะมาและตัวแรกที่เราจะได้ก็ไม่มีมีซีเครตอะไรนะโอ้จับดูรอบนี้ไม่ต้องประกอบทุกคนนี่มาเป็นตัวเลยนี่เฮ้ยน่ารักอยู่เอาจริงๆนะถ้าเกิดถามผมว่าระหว่าง Art Toy 12ตัวก่อนหน้านี้12 13ตัวก่อนหน้านี้กับตัวจิบิรอบนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบรอบนี้มากกว่าเพราะว่าตัวมันเล็กกว่าแล้วก็ตะมูตะมิมากกว่านั่นเองครับเดี๋ยวแกะแป๊บนึงนะแล้วก็จะใส่ถ่านให้นะครับนี่โอเคใส่มาเป็นที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆนี่กล้องโฟกัสมั้ยแล้วเดี๋ยวผมไปใส่ตัวมันหมุนให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะอันนี้เป็น The Ripper นะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลมานะว่าสกินนี้ชื่อสกินอะไรถ้าเกิดใครรู้ชื่อสกินนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมนิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่คือตัวแรกที่เราได้มาก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยนั่นเองไซส์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 ซมนะครับผมโดยประมาณนะโดยประมาณโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล่องต่อไปรอบนี้คือแกะได้เลยไม่ต้องไปลุ้นซีของซีเคทเพราะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับและตัวรอบนี้ที่เราจะได้รับจะเป็นพรีเทสอันนี้ถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดนะรู้สึกว่าจะชื่อว่าคิมสันนี่ให้ดูตัวก่อนตัวนี้จะเป็นคิมสันไงหัวแดงน่ารักมากสีแดงแบบแดงสดเหมือนของตัวฟาโรเลดี้เหมือนกันเลยโอเคเรียบร้อยสวยน่ารักให้ดูคือมันจะมีความแบบตัวเล็กๆตะมูตะมีมากกว่าเก็ตปะผมรู้สึกว่ามันน่ารักกว่าแต่ว่าใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะรอบนี้จะเป็นตัวละครร่างขาวนี่เป็นตัวขาวครับผมเป็นไวท์เดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้มันเป็นแบบนั่งนะมันไม่มีตัวค้ำด้านหลังนะครับมาแกะให้ดูตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบนั่งไปเลยนะฮะไม่มีแบบตัวค้ำนะครับก็คือระวางแท่นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาตัวนี้วางประมาณนี้มันจะล้มไหมเนี่ยน่ารักน่ารักอันนี้เราได้มาแล้ว3ตัวเดี๋ยวมาดูร่างดำนะครับร่างดำมาดูว่ามันจะเป็นตัวยืนไม่รู้จะเป็นตัวนั่งแต่ดูจากตัวตรงนี้เหมือนจะเป็นตัวยืนนะอันนี้ก็จะเป็นร่างดำร่างดำจะมีตัวค้ำนะครับมีตัวค้ำมาให้โอเคเรียบร้อยอีก1ตัวก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นไงเฮ้ยหล่อว่ะงานดีอะถ้าเกิดผมเลือกได้นะผมอยากได้แบบตะมูตะมีแบบนี้มากกว่านะนี่ก็
ครบละ4ตัวทางด้านของตัวบ็อกเซตบ็อกนี้นะครับผมใครที่ซื้อมาแล้วก็น่าจะถูกใจเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมถูกใจนะผมถูกใจผมว่ามันน่ารักมากครับโอเคทุกคนคราวนี้มาถึงกล่องใหญ่กันบ้างนะด้านบนก็จะมีทางด้านของตัวการ์ดด้วยนี่ตัวการ์ดตัวนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูก็ได้นะครับเป็นการ์ดของพิเศษนี่จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วผมสั่งไปเหมือนผมจะสั่งช้าผมเหมือนผมจะได้ล็อต2หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทางด้านของคุณดีจากเพจท่านผู้นำเนี่ยเขาก็ช่วยส่งมาให้เราก่อนนะครับเราจะได้ทำการรีวิวแล้วก็จะได้เอาโค้ดไปเล่นก่อนนี่ก็ต้องขอบคุณทางด้านของดีจากท่านผู้นำด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณคุณดีมด้วยนะเดี๋ยวเราแกะจากด้านหลังนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางด้านของคุณดีมไปนะตอนนี้ก็ยังมีทางด้านของสินค้าอยู่พอสมควรนะครับอันนี้น่าจะซีนมาจากทางด้านของตัวโรงงานนะแต่ว่าเดี๋ยวผมฉีกไปเลยแล้วกันครับว่ายังไงมันก็ขายอยู่แล้วดันเดิ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 นเฮ้ยนี่เป็นไงฟิกเกอร์สวยว่ะสวยเลยอ่ะสวยเลยอ่ะต้องบอกว่าสวยเลยมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราแกะจากด้านบนก็ได้นะครับมาบอกมาแล้วมีการ์ดอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหติดสอยห้อยตามกันมาเต็มไปหมดนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นโค้ดเติมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเดี๋ยวดูฟิกเกอร์ก่อนโอเคประกอบเรียบร้อยก็ประกอบไม่ได้ยากมากครับแต่ว่าทางด้านของทีมงานเขาซีดมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนั่นเองนี่เป็นประมาณนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องผมก็มองไม่ค่อยเห็นก้อนเหมือนกันนี่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเปิดข้างล่างก็จะน้องโป้นิดนึงน้องโป้นิดนึงนะฮะแต่ว่าใส่ถุงน่องอยู่นั่นเองครับเฮ้ยสวยสวยมากเลยสำหรับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตัวพิเศษผมสีแดงใส่ชุดเมทสีดำสวยสวยจริงนะครับผมแล้วก็ในกล่องก็จะมีทางด้านของตัวนี้เพิ่มมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอะไรเหมือนจะเป็นทางด้านของตัวเข็มกลัดนะนี่เป็นอันนี้แกะกันไปเลยตัวนี้เป็นเข็มกลัดอย่างนี้ส่วนนั้นเปลี่ยนหน้าได้นะแบบมีหลายหน้านะนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเข็มกลัดนะครับผมที่สามารถไปติดพวกกระเป๋าหรืออะไรได้นะก็สวยมากสวยมากนะครับผมแล้วก็ผมหาโค้ดไม่เจอทุกคนกดหาดูก่อนนะโค้ดผมอยู่ไหนอ๋อโค้ดซ่อนอยู่ข้างหลังผมหาโค้ดไม่เจอนี่นี่นี่อยู่ด้านหลังเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่มีอันนี้หาไม่เจอตอนแรกโอเคแล้วก็ทางด้านของตัวโค้ดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็นการ์ดใบนี้เลยเป็นการ์ดของตัวพิเศษนะฮะแล้วก็มีเป็นการ์ดหมายเลขควีนนะครับผมหรือคิวนั่นเองด้านหลังจะเป็นเหมือนโค้ดนะผมคาดว่าได้เป็นโค้ดสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองไปเติมดูด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นเองส่วนอีกหนึ่งอันนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของโค้ดพิเศษนี่จะเป็นตัวนี้เฮ้ยสวยว่ะคือตัวละครมันสวยมากเดี๋ยวต้องไปรอดูในเกมว่าจะสวยขนาดไหนตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับที่เราจะต้องขูดแล้วก็เอาไปเติมภายในเกมนั่นเองก็จะเป็นทางด้านของตัวโค้ดมีทางด้านของตัวอาร์ตทอยเนาะทั้งหมดเลยที่เราแกะกันมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมหน่อยว่าเมื่อเติมโค้ดไปแล้วเราจะได้อะไรบ้างและจะมีความสวยงามขนาดไหนฮะและตอนนี้ผมก็เติมโค้ดสกินไปที่เรียบร้อยครับโดยทีมงานจะมีการส่งมาที่กล่องจดหมายนะชิ้นแรกที่เราจะได้รับจะเป็นเครื่องประดับสีฟ้าของตัวนักบอลหญิงตอนแรกผมคาดการว่าจะเป็นทางด้านของตัวสันเดียแต่จริงๆไม่ใช่นะเครื่องประดับชิ้นนี้มีชื่อว่าแอปบี้ครับเป็นระดับสีฟ้าแบบจำกัดนั่นเองเดี๋ยวเรากดรับไปได้เลยครับส่วนจดหมายอีก1ซองครับจะเป็นโค้ดสกินนั่นเองครับโดยจะเป็นสกินระดับสีม่วงแบบจำกัดของตัวพรีเทสหรือนักบอลหญิงที่มีชื่อว่าคริมสันนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องทำการพรีออเดอร์หรือทำการสั่งจากพ่อค้าคนกลางที่มีการสั่งมาแล้วนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมเล่นสกินนี้ให้ดูแล้วกันคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปไปเลยวันนี้ผมลาทุกคนไปเลยจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ